ก็รอบนี้มาเปิด60กล่องครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็คอนเทนต์เกลือครับวันนี้เราจะมาเปิดหา JD ถาวรให้ตัวลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ชื่อไวซ่านะก็เขามาจ้างหา JD ถาวรครับแล้วก็ Awake ด้วยคิดว่า Awake ด้วยครับโอเคนะเดี๋ยวถ้าผมเปิดได้แล้วผมก็จะ Awake ให้เขาเลยนะครับ Nope แต่ปัญหาหลักก็คือผมจะเปิดได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปสร้างห้องหาห้องสิงแล้วเปิดกันดีกว่าครับโอเคครับหวานเย็นขออนุญาตเกาะห้องนะเราจะมาเปิดก็คลิปที่ผ่านมาก็เท่าที่เพื่อนๆดูกันนะครับเห็นไหมครับว่าแม่งไม่ออกเลย50กล่องรอบนี้กี่กล่องวะขอดับแป๊บ2 3 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 10ก็รอบนี้มาเปิด60กล่องครับซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวงานเกลือต้องผมอ่ะผมว่าผมแม่งอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอ่ะงานเกลือแต่ไม่ได้ครับรอบนี้จะไม่เกลือครับเราจะปฏิญาณกับตัวเองว่าเราต้องเปิดให้ได้ครับจะได้จบงานนี้สักทีนะครับลูกค้าจะได้เล่นอย่างสบายใจนะเราจะได้ไม่ต้องเข้าแฝกเขาบ่อยๆนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราจะเปิดจากด้านหลังก่อนแล้วกันปั๊บกล่องแรกผ่านไปกล่องสองกล่องสามค่อยๆผ่านไปกล่องห้านะกล่องหกกล่องเจ็ดแปดโอ้โหเก้าเอ้ยสิบแล้วเนี่ยขอทีได้ป่ะครับแบบเปิดให้ออกสักทีได้ไหมจะได้สบายใจสักทีทั้งคนโรงงานทั้งคนเจ้าของไอดีโอ้โหไม่ออกจริงหรอเฮ้ย14วันมาทำไมเปลี่ยนระเบิดที่เขาถืออยู่ดีกว่าวะจริงเปลี่ยนเป็นระเบิดนี่เลยโอเคระเบิดนี่เลยแล้วเปิดต่อครับปั๊บออกมาเถอะสักนิดโอ้ไม่ออกเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนเปลี่ยนเซิร์ฟก่อนหวานเย็นนายไม่นำพาโชคชะตามาให้เราวะเราเปิดที่นั่นล็อบบี้เลยแล้วกันปั๊บกดวนไปก่อนทีนึงสูตรมโนติ๊กเปิดปั๊บ14วันอุ้ยเกือบได้วะปั๊บ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 วนไปทีนึงสูตรมโนครับคลิกขวาเปิดกล่องปุ๊บโอ้14วันโอ้ช่วยผมไว้เนี่ยไปหน้า2กดเปิดเฉยผมถามจริงมันจะไม่ออกเลยเหรอเฮ้ยสงสัย มันเป็นที่ผมรู้ว่าไอ้ดีลูกค้าเขาไม่มีดวงวะเอ๊ะแต่ผมว่าไอ้ดีลูกค้าไม่มีดวงนะตัวแมวผมเปิดได้ JD ถาวรไป7รอบเลยนะแบบ7ลูกอะที่ผมไลฟ์สตรีมในเพจแล้วไปเผื่อทำลายทิ้งใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นลงตัวแมวแม่งออกตลอดเลยนะออกเรื่อยๆเลยเฮ้ยผมถามจริงโอ้โห14วันก็เนี่ยนะผมไม่ไหวหรอกช้ำใจขอทำลายทิ้งกันนะเก็บ19วันนะผมถามจริงไม่ออกให้ผมเลยเหรอเฮ้ยโหดไลฟ์ไปเปล่าเกมไม่ช็อตจะโหดไลฟ์กับผมเกินไปหรือเปล่าตัวหลักก็เกลือสุ่มเจมนะตัวคนอื่นทำไมมันออกยากจังวะหรือเพราะมันเขินกล้องวะไม่ดีเลยนะอย่างนี้คือไม่ดีเลยแย่ที่สุดโอเคกลับไปสุ่มต่อครับไปเปิดอันนี้ปั๊บโหเชื่อเลยเอาจริงดิเชื่อผมทำใจไม่ได้หรอวะนี่นะเริ่มไหนไหมลีดเดอร์ไหมเข้าไม่ได้แคนนะเขามีแขนปะไม่มีโอ้โหพรีเมียม10พรีเมียม6พรีเมียม5อ๋อเอาไงดีวะเพื่อน
ทุกคนมันไม่ออกเลยเชี่ยเจ้าของตัวมานั่งดูแป้งแบบเชี่ยมึงจะเกลืออะไรขนาดนั้นน่ะ14วันเฮ้ยผมถามจริงจะออกให้ผมไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหล14วันอีกแล้วเฮ้ยทำไมพอเราเป็นคนเปิดแล้วมันไม่ออกวะทำไมตอนเราลงงานตอนนั้นมันออกวะอะไรครับเนี่ยโอ้ตายละตายละโอ้โหเหลือแค่นี้แล้วครับเหลือ1 2 3 4 5 6 7 7กล่องสุดท้ายครับทุกคนปวดหัวเลยวะโอ้โอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องสุดท้ายเพื่อนต้องมาแล้วโอ้โหหมดคำจะพูดครับทุกคนหมดคำจะพูดโอ้ยวันนี้นะครับขอผมเช็คตรงนี้กันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรมีกล่องเพิ่มหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งเหมือนจะไม่มีแล้วแน่เลยโอเคครับเช็คแล้วไม่มีครับ มันจบแล้วครับทุกคนดวงผมแม่งหมดโอ้โหมันหมดไปเพราะตัวแมวบอกว่าเฮ้ยหรือว่าใช่วะยังเหลือตัวหนึ่งอีก ID นึงที่ต้องเปิดนะครับของขนมครกเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมต้องไปลุ้นกับตัวขนมครกนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็คอมเมนต์หน่อยครับว่ารอบต่อไปผมจะเปิดได้เว้ยสร้างความฮึกเหิมให้ผมหน่อยแบบเอ้ยมึงมาดิวะเจดีอ่ะมาดิวะเชียร์โอ้เจ็บไปทั้งหัวใจวะโอเคครับผมคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากลงงาน PVE ครับหลายๆด่านเลยก็สามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจ Mad Game นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ